วัสดีค่ะพบกับพวกเราเช่นเคยนะคะในรายการอาสาประชาชนวันนี้วันจันทร์ที่15ธันวาคมคุณหน่อยมาแล้ววันนี้ครบองค์แล้วค่ะเป็นไงบ้างคะไปฟินแลนด์ก็เกรงใจพี่หนุ่ยนะคะกับคุณน้องต้องลุยกัน2คนค่ะก็อากาศเย็นค่ะหิมะตกนะคะกลับมาก็ไม่สบาย2วันอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ที่นู่นมีความสุขมากสิ่งแวดล้อมดีไม่มีมลพิษเห็นก็บอกว่าเป็นเมืองที่มีรัฐสวัสดิการดีมากเขาว่าดีที่สุดในโลกแล้วก็ระบบการศึกษาก็ดีค่ะแล้วคะดียังไงอ่ะก็ไปเรียนหนังสือแล้วได้สตังค์ด้วยไม่เสียตังค์แถมได้ตังค์ด้วยนะโอ้ไม่เสียตังค์แถมได้ตังค์อีกใช่ค่ะรัฐส่งให้เรียนถึงอายุ18ค่ะอ๋อหมายถึงว่าไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลยเหรอค่ะเท่าที่ทราบนะคะแต่ยังไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวไปอยู่นานๆแล้วจะศึกษาแล้วจะแจ้งให้ทราบแล้วภาษีเป็นไงเพราะบ้านเราภาษีกำลังมีแนวโน้มจะภาษีนะถ้าเราไปทานอาหารในร้านเนี่ยนะคะเท่าที่ดูเนี่ยเขาจะเสียภาษีแวด 24% นะคะแต่เราไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยก็จะประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเป็นเราไปจับจ่ายใช้สอยในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะอุ๊ยเอ๊ะมันไม่ต่างกันเลยค่ะมันดีกว่าหรือไม่ดีกว่าเพราะว่าบ้านเรามันเท่ากันหมดนะซื้อสบู่ยาสีฟันอะไรก็เท่ากันหมด 7% ค่ะไม่รู้ว่าดีหรือกว่าหรือไม่ดีกว่าไม่รู้แต่ภาษีของที่ต่างประเทศในส่วนของฟินแลนด์นี่ก็ถือว่าภาษีสูงเหมือนกันนะถ้าเป็นทานอาหาร 24% นี่ราคาสูงเหมือนกันนะแต่ถ้าสมมติว่าเก็บภาษีไปแล้วไปดูแลชาวบ้านใช่ดีมากดูแลประชาชนแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะค่ะนะคะใช่ค่ะดีกว่าเสียน้อยแต่ไม่ได้ดูเลยอย่างเราเงี้ยไม่ได้ได้เลยมีแต่เสียที่นู่นก็มีตกงานนะคะถ้าเกิดเราทำงาน8เดือนแล้วตกงานเนี่ยรัฐจ่ายให้เท่าที่ทราบวันละ30ยูโรก็ประมาณ 1,200 บาทแล้วก็จ่ายให้500วันโอ้ดีจังเลยแต่เราตกงานมา90วันแล้วยังไม่ได้ผ่านเลยอ่ะร้องใครดีคะพี่ยุทธขาจะเรียกเก็บภาษีอะไรก็ไม่ว่านะพี่ยุทธแต่พี่ยุทธต้องดูแลประชาชนด้วยนะคะพวกเราตกงานกันมาหลายเดือนแล้วเอาละค่ะนะคะวันนี้ก็รายการอาสาประชาชนยังคอนเซ็ปต์เดิมนะคะแต่วันนี้คุยกันกับคุณหน่อยเพราะจากกันไปหลายวันเหมือนกันนะคะดิฉันกนกนุชนาคสุวรรณภาค่ะน้องกรณิตงามสุคนรัตนาค่ะค่ะหน่อยอุไรนาฏศิลป์ค่ะค่ะนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะอยากจะเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นนะคะเข้ามาในรายการของเราก็สามารถที่จะส่งข้อความหรือว่าความเห็นต่างๆมาได้นะคะหลายช่องทางด้วยกันนะคะอาจจะส่งมาเป็น SMS ก็ได้นะคะที่เบอร์4642123ค่ะค่ะหรือเป็น Facebook นะคะแฟนเพจอาสาประชาชนฟ้าวันใหม่ค่ะค่ะตอนนี้ก็สามารถโทรเข้ามาในรายการของเราได้นะคะเราก็จะมีทีมงานนะคะรับเรื่องนะคะเกี่ยวกับการร้องทุกข์ของท่านนะคะที่เบอร์โทรศัพท์02-308-0130-31ค่ะหรือว่าตอนช่วงเบรก2นะคะเราก็จะเปิดโฟนอินเลยนะคะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้นะคะค่ะนะคะก็รายการนี้นะคะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกแต่ก็ดีใจนะคะดีใจกับท่านพี่น้องประชาชนหลายๆกลุ่มหลายๆคนหลายๆชุมชนหมู่บ้านแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยที่รายการของเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าช่วยประสานให้ปัญหาของท่านเนี่ยได้รับการแก้ไขอย่างนี้ดีกว่านะคะหลายพื้นที่เลยภูมิใจเรื่องไฟฟ้าเรื่องประปานะคะก็ถนนก็มีบ้างเหมือนกันนะคะที่ได้รับการแก้ไขเพราะว่าอย่างถนนเนี่ยอาจจะแบบช้านิดนึงเพราะต้องใช้งบประมาณหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากเป็นการแก้ไขปัญหาในเขาเรียกอะไรซ่อมปรับปรุงนิดๆหน่อยๆทางหน่วยราชการก็สามารถไปดำเนินการได้ก็มีหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะคือบางทีประชาชนไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียนได้ที่ไหนนะคะไม่รู้ว่าช่องทางในการร้องเรียนเนี่ยจะไปประสานกับใครนะคะก็ประสานมาที่เราได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์02-308-0130-31นะคะก็เรามีหน้าที่นะคะในการคลายทุกข์นะคะแล้วก็ส่งข่าวนะคะเหมือนเป็นกระบอกเสียงให้กับให้แทนท่านนะคะเพื่อที่จะไปส่งถึงต่อหน่วยงานนะคะของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นอบต.อบจ.นะคะกรุงเทพมหานครนะคะทั่วประเทศไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับปาไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือในส่วนของรายการของเราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้เกือบ 100% นะตั้งแต่ที่เรื่องรับเรื่องร้องเรียนมานะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในการทำงานนะคะก็ขอบคุณหน่วยงานทุกๆหน่วยงานที่มาดำเนินการในการแก้ไขนะคะให้กับประชาชนด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะที่รับโทรศัพท์ของเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปที่ข่าวแรกนะคะเป็นการร้องทุกข์ผ่าน SMS นะคะใช่ค่ะ
ก็เป็นการร้องทุกข์นะคะผ่าน SMS ในรายการอาสาประชาชนของเรานะคะผู้ร้องนะคะก็คือคุณตาลนะคะบอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนานะคะอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีนี่เองนะคะบอกว่าไฟฟ้านะคะที่เสาไฟนะคะตรงปั๊มปับป่าปาชุมชนนะคะริมห้วยบุบโป่งมะกอกนะคะซอย19นะคะบอกเข้าไปที่ถนนซอย19เนี่ยประมาณ1กิโลเมตรตรงที่เก็บปั๊มน้ำของชุมชนนะคะมันจะมีที่เก็บปั๊มน้ำของชุมชนเป็นแท้งเก็บใหญ่ๆนะคะบอกว่าไฟดับอยู่ตรงบริเวณนั้นแล้วดับมานานนะคะ1ดวงเนี่ยประมาณหลายเดือนมากแล้วนะคะก็เลยบอกให้รายการของเราเนี่ยช่วยประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะของอำเภอชะอำให้ด้วยนะคะมาดำเนินการแก้ไขในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่างด้วยวันนี้นะคะเราก็เลยประสานไปที่ผู้จัดการนะคะคุณสอนชัยปิ่นรัตน์นะคะซึ่งเป็นผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะอำเภอชะอำนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะอยู่ในสายหรือยังคะค่ะอยู่ในสายแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสอนชัยปิ่นรัตน์ครับผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรีนะครับค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่สละเวลามานะคะออกอากาศให้กับพวกเราในรายการอาสาประชาชนนะคะเพราะว่าเรามีประชาชนที่อยู่บริเวณตำบลไร่ใหม่พัฒนานะคะมาร้องเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้านะคะมีไฟฟ้า1ดวงเนี่ยนะคะดับอยู่บริเวณตรงปั๊มประปาชุมชนนะคะก็อยู่ในซอย19นะคะผู้จัดการคะบอกว่าตรงที่อาคารที่เก็บปั๊มน้ำของชุมชนนะคะซึ่งตรงเนี้ยดับมาประมาณหลายเดือนแล้วฝากท่านผู้จัดการช่วยไปเปลี่ยนดวงไฟนะคะโคมไฟให้ด้วยแล้วกันนะคะครับเป็นไฟทางใช่ไหมครับไฟสาธารณะใช่ไหมครับใช่ค่ะน่าจะเป็นไฟสาธารณะนะคะเขาบอกว่าอยู่บริเวณตรงที่เก็บปั๊มน้ำของชุมชนนะคะฝากให้ท่านผู้จัดการช่วยส่งลูกน้องลองประสานดูนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นไฟฟ้าสาธารณะแต่ว่าในส่วนของไฟสาธารณะเนี่ยนะครับเป็นในส่วนการดูแลจะอยู่ที่อบต.นะครับอบต.จะเป็นคนดูแลนะอ๋อค่ะคือหมายความว่าเข้าไปในซอยแล้วนี่จะไม่ได้อยู่ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเหรอคะไฟฟ้าเราจะดูเรื่องระบบจำหน่ายอย่างเดียวนะครับส่วนไฟสาธารณะส่วนไฟทางเนี่ยทางอบต.จะเป็นผู้ดูแลนะครับท่านคะหมายถึงอุปกรณ์ใช่ไหมคะเช่นดวงโคมอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะถูกต้องครับเราจะดูเรื่องกระแสไฟอย่างเดียวนะครับอ๋อดูเรื่องกระแสไฟอย่างเดียวค่ะส่วนเรื่องอุปกรณ์ดวงโคมอะไรอย่างนี้เนี่ยทางอบต.จะเป็นผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแก้ไขครับใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะอย่างนั้นก็โอเคค่ะขอบพระคุณท่านผู้จัดการนะคะสอนชัยมากเลยนะคะที่มาพูดในรายการมาให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องบอกพี่หนุ่ยว่ากับพี่หน่อยนะคะว่าเมื่อเช้านี้พยายามประสานไปที่อบต.ไร่ใหม่พัฒนานะคะจังหวัดเพชรบุรีโอ้แต่โทรตั้งแต่เช้าเลยได้ไหมคะติดต่อไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเทศบาลเนี่ยเราคือเราติดต่อไม่ได้ปุ๊บเราก็โทรไปที่อำเภอทางอำเภอบอกว่าเนี่ยโทรศัพท์ค่อนข้างจะมีปัญหาก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันทางอำเภอก็พยายามจะแฟกข้อมูลไปให้อันนี้จะร้องใครดีล่ะคะพี่หนุ่ยสงสัยสายเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยแบบอบต.นี่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยติดต่อไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นนายกอบต.ก็ติดต่อไม่ได้แล้วก็อบต.ก็ติดต่อไม่ได้นะคะความจริงเนี่ยจังหวัดหรืออำเภอน่าจะให้อำเภอน่ะว2ว8อะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ว15ไม่ขึ้นไปไม่ถึงไม่ใช่ว15ไม่ใช่ว2ว8อะไรเงี้ยนะเราก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะประสานไปอีกรอบนึงแล้วกันนะคะก็จะพยายามติดต่อในส่วนของอบต.นะคะเพราะว่าตอนแรกเลยเนี่ยเข้าใจว่าไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะแต่ผู้จัดการมาบอกแล้วว่าจะเป็นของในส่วนของอบต.ดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอเป็นพรุ่งนี้นะคะก็ฝากคุณตาลนะคะเดี๋ยวรายการของเรายังเก็บเรื่องไว้อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ดําเนินการประสานให้นะคะคุณน้องคะเอ๊ะแต่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยไฟฟ้าเขามาเปลี่ยนให้เราเลยใช่มั้ยคะใช่มันจะแตกต่างแต่ว่าเราอาจจะประสานไปที่เขตประสานไปที่ไฟฟ้านะคะแล้วก็ไฟฟ้านี่มี MOU กับกรุงเทพมหานครอยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีปัญหาเนี่ยแจ้งเขตแจ้งการไฟฟ้าการไฟฟ้าเค้าเรียกเก็บเงินจากกทม. อยู่แล้วค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะจากข่าวไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็น SMS เหมือนกันนะคะแจ้งร้องทุกข์มาอย่างรายการอาสาประชาชนอันนี้เป็นเรื่องของคลองเปรมประชานะคะซึ่งเป็นจากมาจากรังสิตอยู่เขตพี่หนุ่ยนี่ฮะใช่ใช่ไหมฮะเขตดอนเมืองเลยเขตดอนเมืองเลยนะคะคลองเปรมประชานะคะก็ความยาวของคลองเปรมประชาเนี่ยจากรังสิตไปถึงนู่นเลยออกไปบางซื่อได้เลยยาวมากนะคะเป็นคลองที่
ยาวเหมือนกันแล้วก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดนะคะแต่ว่าวันนี้นั้นเนี่ยนะคะทางพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่นะคะในหมู่บ้านเปรมประชานะคะคุณประพิษเนี่ยก็แจ้งมาบอกว่าที่คลองเปรมเนี่ยน้ำเน่าเสียแล้วก็เหม็นมากนะคะอยู่มา30กว่าปีแล้วยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะคลองก็ไม่เคยขุดแต่หมู่บ้านจุดๆๆนะคะเอาไม้ไปจิ้มในคลองหมายถึงว่าคงหยั่งลงไปในคลองอะนะคะเขาบอกว่าแค่เมตรเดียวเองความสูงของน้ำนอกนั้นเป็นคลองเป็นโคลนนะคะนอกนั้นเป็นโคลนแล้วก็เหม็นมากอยากให้มาขุดโคลนออกไปน้ำจะได้หมายถึงว่าน้ำอาจจะได้ไม่เน่าหรือไม่ส่งกลิ่นเหม็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ร้องผ่านรายการอาสาประชาชนว่าขอให้ประสานกับทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะทางเราก็ให้เจ้าหน้าที่นะคะได้ประสานงานไปที่สำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบคลองคูคลองต่างๆในกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้ก็เราก็ประสานไปนะคะแล้ววันนี้ท่านผอ.สมพงษ์เวียงแก้วนะคะผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำวันนี้มาพบกับพวกเราค่ะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านผอ.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านผอ.คะวันนี้มีพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่คลองเปรมประชาคลองเปรมนะคะคลองเปรมประชานี่แหละนะคะที่หมู่บ้านเปรมประชาซึ่งอยู่เป็นเขตติดต่อของดอนเมืองกับปทุมเลยนะคะก็ร้องมาบอกว่าที่คลองเปรมเนี่ยนะคะมีน้ำเน่าเหม็นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะตื้นเขินเพราะว่าได้เอาไม้ลองไปหยั่งดูเนี่ยมีน้ำมันสูงแค่เมตรเดียวเองนอกนั้นเนี่ยเป็นโคลนนะคะหรือเป็นเลนนั่นแหละนะคะอยากให้มาขุดออกไปแล้วก็ทำยังไงน้ำมันเหม็นเหลือเกินอยากให้ทางรายการอาสาประชาชนเนี่ยด้วยช่วยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครซึ่งวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านสมพงษ์เวียงแก้วนะคะท่านผอ.สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานครที่จะมาพูดคุยในรายการยังไงถักท่านผอ.ช่วยอธิบายตรงนี้นิดถามว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรครับครับงั้นเอาเรื่องประเด็นแรกก่อนเรื่องของน้ำเน่าเสียก่อนค่ะครับคือในระบบคลองเปรมประชากรในการรวบรวมน้ำเสียการบัดน้ำเสียนี่คือยังไม่ได้ครอบคลุมหมดทั้งตลอดแนวคลองนะค่ะกรณีก็คือเป็นคลองเขตติดต่อระหว่างปทุมกับกรุงเทพมหานครด้วยมันเป็นสองส่วนนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครในการจะแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราจะใช้วิธีการถ่ายเทน้ำโดยนำน้ำดีจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผ่านคลองบางเขนนะครับเปิดเข้ามาแล้วก็มาเจือจางมาถ่ายเทน้ำในคลองเปรมประชากรแต่มันจะได้มาถึงแถววัดเทวสุนทรแล้วลงมาทางบางซื่อแล้วก็สูบออกถ่ายเทไปส่วนด้านบนจากดอนเมืองแถวดอนเมืองด้านนั้นนะฮะที่มีชุมชนอยู่เยอะๆเนี่ยเราจะต้องอาศัยน้ำจากคลองเพรมคลองลังด้านลังสิตด้านคลองลังสิตนะครับเปิดเดี๋ยวจะประสานให้ทางลังสิตเปิดประตูเพื่อน้ำจากคลองลังสิตเพื่อมาไหลเวียนถ่ายเทน้ำบริเวณดอนเมืองอันนั้นก็จะเป็นสองส่วนนะครับที่พอที่จะช่วยบรรเทาแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับที่ได้นะฮะส่วนเรื่องการขุดลอกคูคลองในประเด็นที่2เนี่ยจริงๆกรุงเทพมหานครก็ดำเนินการในส่วนของการขุดลอกเนี่ยเป็นระยะนะครับตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ซึ่งในหลังจากปี54คลองเปรมเราก็มีการขุดลอกไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องตรงที่ว่าในชุมชนต่างๆที่อยู่มีชุมชนหนาแน่นที่อยู่ริมคลองเนี่ยเราไม่สามารถจะขุดลึกได้มันมีผลกระทบกับชุมชนเพราะขุดไปลึกแล้วเดี๋ยวบ้านชุมชนที่อยู่ข้างๆหรือบ้านเรือนประชาชนเนี่ยก็จะสไลด์หรือยุบตัวไปมันก็จะเกิดความเสียหายมันก็เลยขุดลึกนักไม่ได้นะครับส่วนไหนที่พอที่จะขุดได้ที่ไม่มีชุมชนก็จะขุดได้ตามมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครก็ดำเนินการอยู่ครับค่ะก็ยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ท่านผอ.มาเล่าให้ฟังเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะถ้าหากว่าคลองไหนที่มันมีปัญหาในเรื่องของน้ำเน่าเหม็นมากๆเนี่ยทางสำนักระบายน้ำเนี่ยก็จะพยายามที่จะปล่อยให้น้ำดีเนี่ยมาไล่น้ำเสียใช่ไหมคะค่ะแต่ในส่วนของคลองเปรมประชากรในเศษในส่วนของกรุงของเขตดอนเมืองซึ่งอยู่เหนือสุดเนี่ยนะคะและติดต่อกับจังหวัดปทุมเนี่ยก็จะต้องใช้น้ำที่มาจากคลองรังสิตใช่ไหมคะเพื่อที่จะ
ให้ระบายน้ำเนี่ยออกไปใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คงต้องให้กรุงเทพมหานครประสานกับหน่วยงานของกรมชลประทานซึ่งอยู่ในความดูแลของทางปทุมจังหวัดปทุมใช่ไหมคะใช่ครับแล้วถ้าเกิดจังหวัดปทุมเขาไม่เปิดประตูระบายน้ำนะคะท่านอ๋อไม่มีปัญหาครับทางสำนักการระบายน้ำกับชลประทานในรังสิตใต้เนี่ยประสานกันอย่างใกล้ชิดอ๋อเราจะมีการประชุมมีการปรึกษาด้วยกันตลอดนะครับเดี๋ยวจะมีการถ้างั้นเดี๋ยวจะร้องขอไปเขาคงไม่มีปัญหาแค่เปิดน้ำมาเพื่อไล่น้ำเสียหรือก็มันเชื้อจางน้ำถ่ายเทน้ำเนี่ยคงไม่มีปัญหาครับถ้าอย่างนั้นก็ฝากท่านผอ.ช่วยประสานกับทางรังสิตด้วยนะคะครับผมค่ะว่าให้ช่วยเปิดน้ำระบายไล่น้ำเสียไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเหม็นมากจริงนะคะแล้วก็คนที่ร้องมานี่เขาบอกสุดทนแล้วจริงๆนะคะครับครับแล้วมันมีอีกอย่างนึงครับเรียนท่านพิธีกรทางกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเนี่ยนะฮะท่านได้มีโครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียซึ่งขณะนี้กำลังก่อสร้างรวบรวมระบบบำบัดน้ำเสียในคลองเปรมประชากรส่วนตั้งแต่วัดเทวสุนทรแล้วก็คลองบางเขนนะฮะเพื่อรวบรวมน้ำเสียในชุมชนในเขตแถวแถวหลักสี่แถวแถวจตุจักรเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทิ้งน้ำลงคลองเปรมเนี่ยนะครับตอนนี้เราจะรวบรวมเพื่อไปบำบัดนะครับแต่ว่ายังไม่หมดทั้งคลองนะยังไม่หมดตลอดแนวคลองนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ได้ไปเกินครึ่งไปถึงเขตหลักสี่แล้วนะค่ะก็ค่าโครงการแล้วเสร็จน้ำส่วนหนึ่งก็คาดว่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นนะครับค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะยังไงก็กราบขอบพระคุณท่านผอ.มากนะคะถ้าหากว่ามีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเสียน้ำเน่าก็จะประสานท่านไปอีกครั้งหนึ่งครับได้ครับได้ค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะครับครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เรื่องของน้ำนะความจริงเรื่องของการขุดลอกเนี่ยคืออย่างดอนเมืองหลักสี่นะคะไปออกไปจนกระทั่งถึงบางเขนบางส่วนนะคะก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ริมคลองเยอะมากนะคะและบางทีก็ปักเสาเรือนลงไปในคลองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าหากว่าจะมีการขุดลอกอย่างที่ท่านบอกนะคะว่ามันจะมีผลกระทบทันทีเพราะว่าเสาที่ตั้งอยู่ได้เนี่ยบางทีเนี่ยอยู่ได้เพราะว่ามีน้ำดันมีเลนถ้าหากว่าขุดลอกเลนออกเนี่ยนะคะถึงก้นคลองปุ๊บเนี่ยเพราะธรรมดาเวลาเขาขุดเนี่ยเขาจะขุดตรงกลางพอขุดตรงกลางปุ๊บเลนเนี่ยมันจะสไลด์ลงมาตรงกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ดันเสาดันอะไรไว้เนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่กรุงเทพมหานครต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากนะคะเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่แถบนั้นก็อยู่กันมานานกันนะคะแต่ว่ายังไงใครที่อยู่ริมคลองนะคะก็ช่วยกันรักษาไว้นะคะเพราะว่าคลองสวยๆอย่างบ้านเราเนี่ยตอนนี้มันหาสวยไม่ค่อยเจอละนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะยังรักษาไม่ได้ถ้าเราช่วยกันนะคะถ้าเราไม่ทิ้งขยะลงคลองเราช่วยกันดูแลให้คลองสะอาดวันหนึ่งน้ำที่เน่าเสียเนี่ยมันก็อาจจะกลับมาดีได้นะคะเอาละค่ะก็เป็นเรื่องนะคะก็ต้องช่วยกันต้องช่วยกันต้องอยู่กับคลองก็ต้องรักคลองนะคะใช่อยู่กับคลองก็ต้องรักคลองเพราะว่าเราจะเห็นส่วนใหญ่นี่นะคะแบบส่วนใหญ่คนที่อยู่แบบบริเวณริมคลองเนี่ยบางทีแบบว่าที่มีปัญหามากที่สุดก็คือในส่วนของบ้านเช่าค่ะแล้วพอเขาไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ไม่ค่อยรักษาความสะอาดบางทีเอะอะไรก็โยนลงไปในคลองเพื่อแบบมักง่ายอะค่ะบางทีเนี่ยโอ้โหแบบเห็นที่นอนมาเป็นลูกๆเลยนะพี่หนุ่ยเคยเจอไหมคะเจอแต่ว่าตอนงงเลยอะค่ะขับรถผ่านคลองหัวลำโพงได้เจอที่นอนมาทั้งหลังอยู่บริเวณริมคลองแต่ส่วนมากคนที่เขามีบ้านอยู่จริงๆที่เขาอยู่จริงๆเนี่ยเขาจะรักมากบางคนปลูกต้นไม้นะแขวนไว้สวยงามมากเลยแต่อย่างที่คุณน้องบอกนะคะว่าที่เป็นบ้านเช่าเนี่ยบางทีเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจว่าใหญ่เพราะเขาบางทีเขาอยู่แล้วเขาก็ไปนะคะแต่คนที่ต้องอยู่อาศัยตลอดเวลาเนี่ยส่วนใหญ่คนเหล่านี้เขาจะดูแลแล้วก็ช่วยกันรักษายังไงก็ช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยกันนะคะเพื่อความเพื่อสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะกรุงเทพของเราค่ะเอาละค่ะจาก SMS แล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปไหมคะหน่อยเดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยนะคะที่ส่งมาเป็นคลิปต่อไปเนี่ยนะคะได้หมวกด้วยอ๋อนะคะเพราะว่ามีผู้ส่งคลิปมาในรายการแล้วก็ได้รับหมวกไปด้วยนะคะแต่ว่าเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรต้องให้พี่หน่อยเล่าค่ะค่ะก็ฟังนะคะเรื่องของอะไรนะไฟฟ้ามาแล้วเรื่องของคลองเรื่องของน้ำมาแล้วนะคะอันนี้ค่ะ
คลิปของคนมักง่ายนะคะเป็นการประจานมอเตอร์ไซค์ค่ะพี่หนุ่ยขี้เกียจยูเทิร์นอุตส่าห์จอดรถนะคะแล้วก็ลงไปปลดที่กั้นเพื่อจะยูเทิร์นดูสิคะนะคะคลิปนี้ก็ได้รับการแชร์ในโลกของโซเชียลมีเดียนะคะว่าชายดังกล่าวเนี่ยพยายามปลดที่กั้นนะคะจนสามารถเนี่ยปลดได้นะคะแล้วก็มองซ้ายมองขวานะคะแล้วก็ขับรถออกไปอย่างไม่สนใจใครเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะคะเขาไม่ให้ยูเทิร์นก็นะภาษานี่ค่ะนะคะเห็นไหมคะภาษาแล้วก็ทำให้รถที่ติดเนี่ยต้องถอยหลังให้ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่มักง่ายนะคะแล้วก็ผิดกฎจราจรดูสิทางเห็นไหมคะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะเลยคุณจะได้อยู่ด้วยครับตายแล้วดูสิคะทำไปได้ยังไงค่ะค่ะโอ้โหอันนี้นี่หนึ่งเนี่ยพฤติกรรมอันนี้ดูสิคะรถที่อยู่เนี่ยต้องถอยหลังให้กลับนะคะแล้วก็มักง่ายนะคะอาจจะทำให้ผิดกฎจราจรเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็รถติดหนักมากกว่าเดิมนะคะคนที่เห็นคลิปนี้เขาบอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยนำตัวมาดำเนินคดีนะคะเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอ๋อใช่ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเห็นหน้าชัดเจนเงี้ยเดี๋ยวเขาก็เรียกได้เห็นทะเบียนหรือเปล่าคะถ้าเห็นทะเบียนเนี่ยก็เรียกแน่นอนเพราะวันนั้นสัมภาษณ์ท่านอะไรอะรองสารวัตรจราจรอ่ะที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มีนะเขาจะถ่ายรูปใช่ค่ะแล้วก็ตามเก็บเงินถึงบ้านเลยอ่ะเขาไม่มาเขียนเขาเรียกนะไม่มาเขียนใบสั่งแล้วเป็นระบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ก็ระวังอีกอันหนึ่งกันนะคะใช่เราฝากเตือนนะคะใช่วันนี้คือเตือนตุ๊กตาหน้ารถใช่ไหมใช่ใช่ระวังนะครับเดี๋ยวเตือนตุ๊กตาหน้ารถว่าอย่าผิดคู่ใช่ไหมเดี๋ยวพอส่งมาถึงบ้านอุ้ยขับรถไปกับใครอ่ะจะบอกพี่หนุ่ยว่าเมื่อกี้นี้ค่ะข่าวเกี่ยวกับเรื่องคลองเปรมประชากรนะคะก็ได้รับหมวกไปด้วยนะคะอ๋อค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณใครส่งคะคลิปคุณจากบ้านใช่ไหมคะคุณประพิษค่ะคุณประพิษนะคะได้รับหมวกนะคะจากบลูสกายด้วยนะคะเพราะว่าส่งรูปแล้วก็ส่งข้อความเดือดร้อนมาครบชุดเลยได้ทั้งภาพทั้งรายละเอียดนะคะก็ได้รับหมวกบลูสกายเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะคะเพื่อที่จะหาที่อยู่นะคะเพื่อจะขอที่อยู่แล้วก็จัดส่งหมวกไปให้ค่ะค่ะตอนนี้ช่วงแรกของรายการก็หมดลงแล้วนะคะพี่หนุ่ยพี่หน่อยคะเดี๋ยวเรามาพบกันช่วงที่2ของรายการสักครู่เดียวค่ะ